แซ่บหม้อข้อประแดกครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมานี่ล่ะใส่ตุ่มบะซิ่วใส่อยู่หนองนานี่ล่ะพี่น้องหนองนาข้าเจ้าดอกแต่ว่ามันเป็นหล่องน้ำแล้วก็เห็นบะซิ่วอยู่ก็เลยสิมาใส่บะซิ่วลองเบิ่งบ่ได้ไปใส่ในห่วยในหยังดอกใส่อยู่น้ำให้น้านี่ล่ะพี่น้องเงือกับเงือตกปลาคือเก่าพี่น้องนี่ไผ่เขียวพร้อมเงือตกปลามาลองเบิ่งพี่น้องสิเป็นจังได๋ก็สิใส่ติ่มไว้พุ่นละค่ำๆยังสิมายามตุ่มอันนี้ไปถอยมาใหม่แล้วพี่น้องตุ่มเก่าถูกหมาอยู่เฮียนกัดเบิดแล้วมื้อนั้นไปเผลอวางติ่มไว้โอ้แนวใส่เหงียคือบ่ใหญ่นอบัดนี้ยาดอกซะน่ะปั่นซินีรถคนอื่นกะพี่เก่าพี่น้องบ้านรอลงไปอีกน้อยก่อนเสียตุ่มลงต้องติ่มไปเลยจักสิเข่าบ่ล่ะเอ้ามาลองเบิ่งกันพี่น้องมั้ยลุงเด็กไก่ล่ะพี่น้องหมุดติดยังล่ะทางเข่าทางออกเดี๋ยวเบิ่งก่อนหมุดเลยล่ะโอ้มีไผกับลายบ่เนี่ยเอ้าไปกันหน้ามีไผคืออีตกบ้านเอ้าคือแบบนี้แบบนี้คือแล้วเดี๋ยวเอาไม้ไผ่เอาใบไม้ปกหัวมั้ยครับปกไว้บ่เป็นวิธีว่าเนี่ยรอปลาซิ่วเข่าอีเด้อพี่น้องมาเบิ่งมันไปซิ่วลอยมาเด้เห็นบ่น้ำปุ่นอ่ะแต่ว่ามันสิกล้าเข้าตุ่มบ่อีกเรื่องนึงมานั่งรอไว้ก่อนแข่งถามมาลุ้นผลกันเบิ่งพี่น้องกินไว้สัก 3-4 ชั่วโมงถ้าบ่คือจังบ่ใหญ่รอลุ้นผลกันเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋ยังเห็นปลาซิ่วมันตอมอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องสงสัยมันตัวน้อยพวกมันหลอดมันหลอดในตุ่มตัวมันน้อยพวกนั้นบ่มันยังแล่นวนอยู่คือเก่าอยู่คือสิบ่เข้าท่าแล้วเบิ่งทุ่งแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันเบิ่งตอนแรกว่าสิใส่ไปแค่ 2-3 ชั่วโมงเพิ่นลืมมายามนี่ค่ําแล้วตอนนี้ก็ประมาณ 5:00 น.แล้วล่ะคือมาเบิ่งว่าสิได้แนวไปกินแรงบ่อ่ะมาลุ้นเบิ่งพี่น้องมาเป็นมิดๆบาทนึงว่ะโอ้บ่มีหยังอยู่ข้างในเลยว่ะพี่น้องโอ้ยบ่คือเคลื่อนน้องแข่เด้อนี่หน้านี่ห่วยโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่มีอยู่แต่ว่าให้ว่าเข่าเป่าพันใดเนี่ยสิปลาซิ่วไปใส่เบิดว่ะมึงเนี่ยล่ะโอ้ปลาซิ่วแทบจะหาบ่เห็นเลยไม่มีปกติเลยมีครบเบิดคู่ปลานี่เห็ดปลาปลาหยังปลามัดนี่ปลามัดก็มีปลาเข็งก็มีแต่ว่าปลาซิ่วนี่หลายๆนี่รอดมึงเนี่ยคุณหัวมันสุบอยู่พี่
หลอดออกเบิดหลอดตะคายออกเบิดคุณหมองคุณบอลเลยวะตัวมันหน่อยพอดบ่คือปลาซิ่วอยู่เคลื่อนมันตัวใหญ่เข่าอยู่เด้อแต่ว่ามันเห็นหลอดออกเดี๋ยวเทให้เบิ่งก่อนโอ้โหนี่เทง่ายก็รุ่นเก่าเว้ยตากอยู่ตรงเดี๋ยวละตัวมันค่าอยู่เด้อออกไปซื้อโอ้มันค่าอยู่ตาพี่น้องหลายตัวอยู่นะค่าอยู่ตาเต็มเลยมันตัวน้อยเบิ่งหลดเออโอ้มาเบิ่งโอ้ซ้ำกันกับไส้ตรงเลยเว้ยนี่โอ้หมกนึงอยู่พี่น้องหมกนึงอยู่แต่ว่าได้ปลาหลากหลายกว่าแล้วแรงอยู่ดอกพี่น้องไปหาเห็ดแนวกินแรงดีกว่าพี่น้องมาเด้อเรียบร้อยพี่น้องกับสมปะน้อยสมปะน้อยพ่อสมปะน้อยพร้อมเอาให้เบิดทุกเกี้ยงปิดไปบาดนี้สมปะน้อย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 ปิดไว้อีกจักประมาณ2มือพุ่นล่ะพี่น้องยังสิกินได้บาดนี้พอมันได้2มือแล้วมันกินได้ก็สิเอาไอ้โอเคคืนกับหัวตะไคร่หั่นลงกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆแต่มื้อนี้คือสิปิ้งปลาเข็งล่ะคือกินกับข้าวแล้งไผบอกมันได้หน่อยตอนแรกก็ว่าสิมกมันล่ะคิดไปคิดมาคิดอยากสมปะน้อยเทียดนี่หน่อยเองสิเพราะว่าเฮ็ดลองมึงก่อนเทื่อแรกบ่เคยเฮ็ดเห็นแม่ยายเฮ็ดสู่กินเลยอยากลองเบิ่งถ้ามันแซ่บจังได๋จังหามาได้หลายกว่านี้ไปพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เอาไปปิ้งปลาเข็งกินกับข้าวแล้งไปเด้อ